มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนตำหนิลิซ่าแบล็คพิงค์เรียกได้ว่ากลายเป็นกระแสดราม่าแรงบนโลกออนไลน์นะคะเปิดคลับเฮาส์คนฟังเป็นร้อยเพื่อมาว่าคนอีสานโดยเฉพาะไม่มีความรู้มีบุตรตั้งแต่12ปีเป็นได้แค่คนรับใช้ของคนกรุงแย่งงานคนกรุงมีสามีฝรั่งแถมลามไปว่าลิซ่าแบล็คพิงค์คนไม่สำนึกบุญคุณแผ่นดินถ้าอีสานดีลิซ่ากลับมาอยู่แล้วกำลังเป็นดราม่าร้อนแรงนะคะวันที่5พฤศจิกายน2564โลกออนไลน์ได้มีการติดแฮชแท็ก Clubhouse หลังจากมีการตั้งห้องเสียงใน Clubhouse ขึ้นมานะคะเพื่อมาพูดแล้วก็ต่อว่าคนอีสานโดยเฉพาะค่ะดราม่า Clubhouse นะคะที่ว่าคนอีสานนะคะเปิด Clubhouse นะคะโดยเฉพาะเลยนะคะเพื่อว่าคนอีสานแยกเป็นหลายห้องค่ะบอกคนอีสานรับประทานสุนัขชอบให้ลูกไปมีสามีฝรั่งได้มีคลิปหลุดออกมาจากหลายห้องใน Clubhouse ค่ะที่ใช้ชื่อแยกแตกต่างกันถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ